ความสุขมากค่ะมีความสุขมากจนลืมความเหนื่อยเลยที่ผ่านมาเกือบเดือนแทบจะไม่ได้นอนเลยค่ะนอนอย่างมากก็เต็มที่ก็3ชั่วโมงค่ะค่อนข้างจะกดดันมากเพราะว่าเราจัดงานใหญ่ครั้งแรกในชีวิตที่จัดงานไม่เคยจัดงานที่ไหนอะไรมาก่อนเลยนี่คือครั้งแรกตอนนี้อยากให้มามีแบบกล่าวต้อนรับน้องๆทั้ง10ท่านหน่อยค่ะอ๋อก็มามีก็ยินดีต้อนรับแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจมากเลยค่ะที่น้องๆท็อป10มาเยือนที่ภาคใต้ของเราค่ะก็จะทำให้ดีที่สุดไม่ให้บอสผิดหวังค่ะค่ะพูดถึงงานวันนี้สักนิดนึงค่ะงานในวันนี้เราจัดอะไรยังไงคะงานเลี้ยงวันนี้จัดขึ้นเพราะว่าทางจังหวัดจัดเลี้ยงต้อนรับค่ะเพราะว่าพอทราบว่าน้องๆท็อป10จะลงมาเนี่ยทั้งจังหวัดใช้คำว่าทั้งจังหวัดนะคะตื่นเต้นมากๆค่ะวิ่งกันเต็มไปหมดเลยเหมือนอย่างที่ภาพที่เห็นวันนี้ค่ะทุกฝ่ายก็เข้ามาร่วมหมดเลยก็เป็นที่ภาคภูมิใจของผู้จัดค่ะเห็นวันนี้ก็พาสาวๆไปเที่ยวทั้งสงขลาและหาดใหญ่ไหมคะไปไหว้พระขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลค่ะค่ะแล้วก็พาไปชมในจุดอันซีนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถมองเห็นหาดใหญ่ทั้งอำเภอเลยสวยมากถ้ายังไงก็เชิญชวนมาเที่ยวกันนะคะหาดใหญ่สงขลามีอะไรดีๆเยอะเยอะมากค่ะไม่ได้งามแค่นางเงือกค่ะอาหารก็อร่อยค่ะผู้คนก็ใจดีค่ะวัฒนธรรมสวยๆก็มีเยอะค่ะครับอร่อยครับเอาไม่เอาจริงๆเลยบอกก่อนเลยถึงแม้ว่าใครมาใครจะพูดเรื่องไก่ทอดหาดใหญ่มากี่ครั้งก็ยังต้องทานบอกเลยนะอร่อยทุกร้านแต่ว่าร้านที่เอามาให้เลยก็คือไก่ทอดเดชามาให้ตั้งแต่ลงเครื่องเลยอ่ะแล้วคิดดูสิแบบอยู่ในห้องเห็นพี่วัดโพสแกะเลยแล้วขอโทษนะนี่พูดแบบไม่อายเลยนะพอขึ้นไปบนห้องปั๊บมีคนหิ้วขึ้นไปให้อีกก็เลยอดใจไม่ไหวกินจนอิ่มไปหมดแล้วตอนนี้เดี๋ยวไม่ต้องกินอะไรในงานแล้วนะฮะก็ต้องขอบคุณนะฮะเรียกพี่แล้วกันนะเพราะว่ายังปิ๊งขนาดนี้พี่จันเพ็ญนะครับถือว่าเป็นพลังของนักธุรกิจของคนรุ่นใหม่ที่แบบกล้าลงทุนกล้าทำงานโดยที่ไม่ต้องรอใครผมว่าคนไทยต้องการคนแบบเนี้ยเป็นโรโมเดลที่ดีนะครับอันนี้ไม่ได้มาอวยกันนะครับเราทำงานมาเกือบไม่รู้เท่าไหร่แล้วกับทุกๆจังหวัดเราจะรู้ว่าอุปสรรคของแต่ละที่คืออะไรแต่ถ้าบอกว่าอยากได้อะไรกับหาดใหญ่นะครับกับสงขลาบอกคุณจันเพ็ญไม่เคยมีอุปสรรคครับแล้วทุกคนจะต้องตาค้างว่าวันพรุ่งนี้กี่พันคนเข้ามาดูงานในการแค่แถลงข่าวนะครับมิสแกรนด์สงขลาแล้วจินตนาการครับวันจัดไฟนอลคนจะขนาดไหนถ้าใครไม่มาสมัครจังหวัดนี้ถือว่าพลาดนะฮะเพราะดูจากฐานะและหน้าตาเจ้าของยังไงก็เกาะไว้ก่อนต้องยอมรับก็ว่าแกเป็นคนทุ่มสิ่งหนึ่งที่แกบอกก็คือถึงขนาดเรียกลูกชายไปเรียนสหรัฐอเมริกาอยู่นะฮะไปไม่กี่เดือนเรียกให้กลับมาด่วนเพราะแม่ต้องการมือไม้ซึ่งลูกชายเมื่อสักครู่มาถ่ายรูปด้วยนั่นคือไปเรียนอเมริกาเราต้องกลับมาช่วยแม่แล้วเดี๋ยวมาช่วยเสร็จแล้วให้กลับไปเรียนต่อเขาทุ่มกันขนาดนี้ก็ต้องให้กำลังใจด้วยนะครับมาเที่ยวกันเยอะๆครับยังไม่ได้ถามเอามาต่อยอดให้กับจริงๆนะครับต้องพูดทุกคนเลยครับว่ารู้จะว่าเป็นนักธุรกิจรู้แต่ว่าทำผลิตภัณฑ์เยอะแต่ประวัติยังไม่รู้ลึกๆถามเท่าไหร่แกก็ไม่บอกนะฮะยังกะตี10นะฮะต้องตามไปเคาะกันแกบอกว่าจะเผยประวัติที่แท้จริงในวันพรุ่งนี้ให้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้คือใครแล้วทำไมถึงเข้ามาในวงการนางงามไม่ใช่คำถามสำหรับคนที่ถามคนทุกคนก็ถามว่าคุณจันเพ็ญเป็นใครคุณวัฒน์คุณจันเพ็ญเป็นใครแล้วทำไมทุกๆหลายๆจังหวัดจะต้องมาที่นี่นะครับอย่างเช่นนะฮะลำปางลำพูนอะไรนะวันนี้มีมาเยอะแยะเลยนางงามแล้วก็ชลบุรีก็มาหลายจังหวัดก็มานะครับมีวงการนางงามที่เราทำมันต่อยอดให้กับธุรกิจให้ชุมชนมันเกิดการคึกคักอันนี้นะครับอย่างที่ผมใส่อยู่ตอนนี้ทุกคนที่ใส่อยู่ตอนนี้นะครับอันนี้คือต้นอย่างที่ดีนะครับคุณพี่เขานะฮะเรียกพี่นะฮะ พี่จันเพ็ญเขาไปไหนเขาใส่เกาะยอใช่ไหมปาเต้เกาะยอก็จะมีหลายผ้าค่ะที่สงขลาจะมีเยอะมากกลุ่มผ้าทอมือเกาะยอมีหลายกลุ่มแต่ว่าในรอบปีนี้เราก็จะยกมาอยู่ประมาณ 3-4 กลุ่มค่ะเป็นกลุ่มนำร่องค่ะนะครับเป็นการทำธุรกิจจากภาคเอกชนโดยที่นำพูดง่ายๆว่าบางทีมันไปติดตรงนู้นช้าตรงนี้ไม่ต้อง
ทำเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสื้อผ้าไม่ต้องมาที่นี่ไม่ต้องเอาอะไรมาเลยดูผมเป็นตัวอย่างฮะเดี๋ยวเขาก็ส่งนี่คือผ้าที่นี่เลยดีไซเนอร์ที่นี่ตัดที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นที่นี่เป็นที่ที่ผมว่ามันก็ Amazing เมืองไทยอย่างที่เขาเรียกกันเนี่ยนะครับก็คือมาแล้วเนี่ยหันซ้ายก็เจอหันขวาก็เจอนะครับเพราะฉะนั้นแวะมานะครับเพราะว่าตอนนี้ตลาดกิมหยงก็ฟื้นคืนชีพแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างหลังโควิด-19ที่นี่กำลังคึกคักแล้วก็ได้รับรายงานจากการท่าอากาศยานว่าที่นี่มีวันหนึ่งประมาณ80กว่าเที่ยวบินในการมาลงเยอะไหมครับเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับแล้วก็มีไฟล์อินเตอร์เนชั่นแนลไปกัวลาลัมเปอร์ไปมาเลเซียไปสิงคโปร์แล้วในอนาคตก็จะไปเวียดนามนะครับที่นี่กำลังเป็นเมืองเปิดที่เร็วมากเป็นศูนย์กลางของภาคใต้เลยก็ว่าได้เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตด้วยก็ฝากด้วยแล้วฝากคุณจันเพ็ญด้วยฝากมิสแกรนด์สงขลาด้วยห้ามพลาดเด็ดขาดบอกตรงๆว่าไปไหนก็รู้สึกตื่นเต้นสนุกสนุกแต่มาที่เนี่ยมันตื่นเต้นมากกว่าตรงที่ว่าไม่รู้ว่าเราจะได้เห็นอะไรเพราะเขาไม่ยอมบอกเขาบอกมาเหอะคุณนวัฒน์งานไม่ใหญ่แน่นะวิอันนี้ขอสัมภาษณ์บอสนิดนึงนะคะสัมภาษณ์กันเองแล้วค่ะจากการต้อนรับวันนี้บอสโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหเกินกว่าความว่าประทับใจรู้สึกเซอร์ไพรส์ดีกว่าตามสไตล์ผมนะโอเคเราคาดหวังไว้แบบนึงคาดหวังประมาณนึงแต่พอมาเห็นปั๊บโอ้โหนะฮะงานไม่ใหญ่แน่นะก็รถประมาณเกือบ15คันมี security ที่ดีมีรถปฐมพยาบาลอีก3คันอาจจะเป็นเพราะเราแก่หรือเปล่าคะตัวรถเอาเป็นว่าถามว่าทำไมถึงต้องเยอะเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันคงไม่ได้ใช้แต่เป็นว่าเรามีไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยดีกว่าที่แบบไปมีอะไรเกิดขึ้นแล้วเราต้องไปวิ่งตามหานี่คือความพร้อมของผู้หญิงคนหนึ่งไม่ได้อวยนะครับแล้วผมมั่นใจคืนนี้เป็นงานเลี้ยงเล็กๆแกบอกว่าเล็กๆเดี๋ยวคอยดูไอ้เล็กๆอ่ะผมเห็นน้องๆ นางรำนั่นเอียดเลย เตรียมมาลำแบบมโนลาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นฝากด้วยนะครับใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์มิสแกรนด์สงขลาไปกดไลค์กดแชร์ซะนะผู้หญิงคนนี้จะไม่ทำให้ผิดหวังแน่ๆไม่ใช่เฉพาะคนสงขลาผมว่าน่าจะเป็นหน้าเป็นตาให้กับคนไทยได้นะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ